ถ้าไม่คืนฟ้องศาลบอยโอนเงินให้ต้นหอมยืมสุดท้ายชีวิตหรูลั่นดูมันทำนึกว่าติดปัญหาอะไรโซเชียลเป็นพยานถ้าไม่คืนฟ้องศาลบอยโอนเงินให้ต้นหอมยืมใช้สุดท้ายชีวิตหรูลั่นดูมันทำเป็นคู่เพื่อนซีที่มีแต่ความฮาในโซเชียลล่าสุดบอยพิษณุเผยคลิปดีเจต้นหอมสกุลตลาเพื่อนสนิทพร้อมแคปชั่นว่าขออนุญาตให้โซยูยั่วเป็นพยานคือเมื่อกี้คุณต้นหอมโทรมายืมตังค์ 100,000 เราก็โอเคใครโอนให้นึกว่าติดปัญหาอะไรสุดท้ายดูมันทำมีของหรูหรูใช้พาลูกไปกินไอติมสบายใจถ้าไม่คืนผมฟ้องศาลนะมีคลิปเป็นพยานให้ผมด้วยครับทุกคน 100,000 บาทวันที่21พฤศจิกายน65โทรมายืมเวลา 15:15 นโดยเป็นคลิปขณะต้นหอมขับรถโชว์แว่นแบรนด์เนมต่างหูแบรนด์เนมใช้เงินช้อปปิ้งอย่างแฮปปี้โดยบอกว่าไม่ใช่เงินของเราเพื่อนโอนเงินมาให้ใช้100,000ก็ต้องใช้ให้หมดส่วนอีกคลิปขณะต้นหอมพาน้องปกป้องและหลานสาวไปกินไอติมพร้อมขอบคุณลุงบอยให้เงินมากินไอติมตั้ง100,000ด้วยลีเดียแมทธิวช็อตนี้ชวนลุ้นลูกคนที่4จัดปาร์ตี้เฉลยเพศลูกดักกี้ชีวิตสุขสันต์เลยไม่น้อยเมื่อกลายมาเป็นคุณแม่ลูก3สำหรับลีเดียสรันรัตน์ดีนภรรยาพิธีกรหนุ่มแมทธิวดีนที่เพิ่งจะคลอดลูกชายน้องดีออนให้กับน้องดีแลนและน้องเดมี่ได้มีเพื่อนเล่นล่าสุดแมทธิวก็ได้โพสต์รูปคู่หวานท่าที่ลีเดียกำลังอุ้มแมทธิวทำเอาเหล่าแฟนคลับคิดไปไกลเชียร์ให้ท้องลูกคนที่4ทางด้านแมทธิวได้เขียนแคปชั่นบอกว่าพี่กระเทยบอกเธอต้องยกได้เอาเออร์เลิฟแฮสโนบูนดารีโดยแฟนคลับต่างคอมเมนต์บอกว่าลูกคนที่4ต้องมาแล้ว 55,555 แข็งแรงมากเดียเดี่ยวปวดหลังนะแม่ยกที่4เริ่มเลอแม่อย่างสตรองงงของแท้ภายหลังที่ถูกเชียร์ให้มีลูกคนที่4สาวลีเดียก็ได้โพสต์ภาพบรรยากาศระหว่างจัดปาร์ตี้เฉลยเพศลูกของน้องสาวแท้ๆดักกี้สรัญพรที่ตั้งท้องได้มาสักพักใหญ่และมีกำหนดคลอดเดือนเมษายนปี2566ทั้งนี้ลีเดียก็ได้ประกาศข่าวดีผ่านไอจีIt's aบอยหลานชายมาแล้ววอวอดักดักด้อมพลัส1 Baby Boy Coming in April See you in April เจอกันเดือนเมษายนครับผมงานนี้แฟนคลับต่างทยอยเข้ามาแสดงความยินดีอย่างล้นหลามขอบคุณ IG ไลเดียซารูนรัตมีแฟนใหม่แล้วเอฝากถึงฟร้องเลิกกล้าสาวรุมจีบใครด่าจ่ายด้วยเงินแม่ตายก็ไม่ยกโทษให้6ปีที่ซื่อสัตย์ร่ำให้ไม่หยุดมีแฟนใหม่รุ่นใหญ่อีกแล้วเอฝากถึงฟร้องหลังเลิกกล้าเนื้อหอมสาวรุมจีบสักใครด่าจ่ายด้วยเงินแม่ตายก็ไม่ยกโทษให้เอชุติมาเปิดใจในรายการแฉหลังเลิกกล้าฟร้องสุภกิจแฟนหนุ่มเหตุเที่ยวยันหวังติดผู้หญิงโดยเอบอกว่าทั้งที่ตัวเองทำใจอยู่แล้ววันหนึ่งน้องเขาต้องไปมีครอบครัวเพราะเอประจำเดือนหมดแล้วมีลูกกับน้องไม่ได้เราเข้าใจยังบอกร้องตอนเลิกกันแฟนใหม่เขาถามว่าเขามีแฟนใหม่แล้วหรือเอเผยตอนนี้มีแล้วแน่ๆเห็นไปพัทยาด้วยกันแล้วกลับมาอายุน้อยกว่าฉันน่าจะ39-40เขาอาจจะคุยกันรู้เรื่องไม่เป็นไรตอนนี้น้องเขาเป็นคนอื่นไปแล้วเราก็ไปยุ่งไม่ได้มีการปรับความเข้าใจกันใหม่ก่อนเลิกเอกล่าวว่าเขาก็บอกจะเปลี่ยนแปลงตอนฉันหายไปเขาก็ร้องไห้ฉันก็ร้องไห้รอเรากลับมาบ้านเป็นเดือนเลยเราก็กลัวกลับไปเหมือนเดิมเอ๊โดนทุกปีกลับไปเหมือนเดิมเจ็บซ้ำแล้วซ้ำเล่าไม่อยากเจ็บแบบนี้อีกแล้ว
อยากให้น้องโตอีกกว่านี้ปล่อยน้องไปการคราวนี้หนักกว่าเดิมเลยบายบายจริงๆสาวสาวชอบเขามากทุกวันนี้เนื้อหอมตั้งแต่เป็นข่าวเลิกกับเราคนรู้จักเต็มไปหมดชื่อฟร้องดังเลยตอนนี้ผู้หญิงจีบเพียบเลยตอนนี้ก็ดีแล้วให้เจอสิ่งดีๆขอให้โชคดีเจอคนดีๆอีก4ตัวก็จบแล้วถามว่าอยู่ได้ไหมตอนเขาเดินออกมาเอเล่าอย่างเศร้าว่าไม่กลับบ้านมา3เดือนแล้วบ้านหลังนั้นก็อยู่อย่างนั้นรถก็ไม่สตาร์ทต้นไม้ก็ตายหมดแล้วเข้าไม่ได้จุดนั้นเขาอยู่จุดนี้เขาอยู่เห็นแกร่งๆแบบนี้เข้าไปน้ำตาไหลคบกันมา6ปีผูกพันเลิกกับเขาแรกเคว้งขังตัวเองในห้องทำไมเรื่องนี้เกิดกับฉันอีกแล้วอยากมีความสุขบั้นปลายถึงเตรียมใจแต่มาโดนจริงๆก็รู้สึกวันแรกก็โทรหากันร้องไห้แต่ไม่ให้มาเจอตอนนี้ฉันก็มีสิทธิเลือกมีคนให้เลือกตั้งเยอะมีคนจีบเยอะแต่ตอนนี้ขออยู่คนเดียวนิ่งสักปีมีทั้งผู้ใหญ่เด็กทอมมาจีบไม่เข็ดความรักแต่ยังไม่พร้อมต้องเข้าใจ6ปีซื่อสัตย์กับเขาคนเดียวบนเตียงขึ้นนอนไม่ได้เลยเห็นภาพเขาไปหมดร้องไห้ตอนเลิกกับเขา7วันเอยังได้ขอบคุณคนที่ให้กำลังใจส่วนคนที่บูลลี่อย่ามายุ่งเรื่องส่วนตัวเอเอาเรื่องตัวเองให้รอดมันด่าฉันแรงมากพวกหลังคีย์บอร์ดตบกันไหมถ้ามันแรงก็ฟ้องเรียกเงินได้ฟ้องกำลังไล่ชื่ออยู่แล้วเรียกมาเอชุติมาลั่นเลยว่าเธอจะต้องขอโทษฉันด้วยเงินเท่านั้นนายะอีกพวกนี้ถ้าเงินไม่มากพออยู่ในคุกนายะคนอย่างฉันเป็นผู้หญิงที่ให้อภัยคนยากมากกราบเท้ายังไม่ให้อภัยเลยบางคนไปขอโทษดาราจะบอหนูเป็นไบโพล่าเลยพิมพ์ไปอย่างนั้นแม่หนูป่วยเป็นมะเร็งแม่มึงตายกูยังไม่ช่วยเลยจริงก็มาด่าฉันก่อนฉันไม่ยอมหรอกฉันไม่ได้ทำอะไรผิดคนยิ่งเศร้ายังมาซ้ำเติมอีกฟ้องแฟนเก่าติดต่อมาบ้างไหมเอกล่าวว่ามีส่งข้อความมาขอให้มีความสุขล่าสุดขอโทษทุกอย่างที่ไม่เชื่อพี่เอเลยทำพี่เอไม่มีความสุขทำพี่เอร้องไห้ตลอดขอให้พี่เอเจอสิ่งดีๆอุ้มลูกน้อยวิวาหวานเก่งลายพรางควงน้องจอยแต่งงานเมียโพสต์แคปชั่นมีสะดุ้งต่อไปนี้เราจะเริ่มต้นกันใหม่ลูกบทพิสูจน์รักที่แท้จริงขอบคุณตามใจเมียทุกอย่างอุ้มลูกน้อยวิวาหวานเก่งลายพรางควงน้องจอยแต่งงานแล้วเมียโพสต์แคปชั่นมีสะดุ้งหวานชื่นมื่นวิวาอีกคู่เน็ตไอดอลลายพรางคนดังเก่งลายพรางกับน้องจอยจิราวรรณคุณแม่คนสวยจัดพิธีฉลองมงคลสมรสไปเมื่อวันที่22พฤศจิกายนที่ผ่านมาที่เบเนดิกต์สตูดิโอหลังจากมีน้องจีเนียสทายาทตัวน้อยน่ารักเป็นพยานรักเมื่อกลางปีที่ผ่านมาโดยน้องจอยโพสต์ภาพชุดแต่งงานและสถานที่ก่อนแต่งงานพร้อมข้อความซึ้งว่าไม่ว่าเราจะผ่านกันมากี่เรื่องนะวันนี้ทุกอย่างที่ผ่านมาจอยให้อภัยพี่เราเริ่มต้นกันใหม่ก็เราเป็นครอบครัวกันแล้วนี่เนอะทั้งนี้วันที่23พฤศจิกายน65หลังวิวาจอยโพสต์คลิปบรรยากาศงานวิวาพร้อมแคปชั่นว่าเขาว่าชีวิตคู่ไม่ได้ดูที่ว่ารักกันมากี่เดือนแต่งงานกันมากี่ปีเพราะการแต่งงานไม่ได้เป็นตัวชี้วัดความรักหลังจากมีลูกต่างหากที่เป็นบทพิสูจน์รักที่แท้จริงแต่ขอบคุณนะที่พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าพอมีลูกพี่ก็เป็นสามีที่ดีและเป็นพ่อที่น่ารักของจีเนียสต่อไปนี้เราจะเริ่มต้นกันใหม่จดจำแต่สิ่งดีๆขอบคุณที่จัดงานตามใจเมียทุกอย่างสุดท้ายนี้รักมากนะไม่พูดเยอะเรื่องที่บ่นไม่ต้องห่วงบ่นเหมือนเดิมจ้าแฮปปี้เวดดิ้งเดย์โดยมีแฟนๆเข้ามาร่วมยินดีแห่ชมเจ้าบ่าวหล่อเจ้าสาวเป็นคุณแม่ด้วยสวยมากๆ